มิลไมเซล่าคลีนซิ่งน้ำนมข้าวโอ๊ตอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการไหนเมาสีวันนี้ก็คือว่าเรื่องแซ่บแล้วพี่มิวเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่เคยตกเทรนเลยจริงไม่ว่าใครจะเบื่อเขาแค่ไหนก็คือต้องมีเขาอยู่ทุกยุคทุกสมัยเขาไม่เคยตกไปจากหน้าสื่อเลยนะเขาที่สังเกตอะเขาจะอยู่ในกระแสตลอดเลยเขาจะมีผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งเรื่องดราม่าและว่าเขาเรียกว่าข่าวดีๆแม่ก็มีบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นข่าวไม่ดีอ่ะมาเข้ากันเลยนะคะสาวคนนี้ก็คือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก่อนจะไปพูดถึงเรื่องเมาขออวยพรวันเกิดคุณแม่เกดต่อละกันเพราะเพิ่งผ่านวันเกิดไปนะเมื่อวันที่4ใช่ไหมใช่ค่ะทางมาดามมาก็ขออวยพรวันเกิดคุณแม่เกดให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้ลิลี่เจนนี่นานๆ นะคะแล้วถึงว่าสุขภาพวันเกิดคุณแม่ด้วยสุขภาพวันเกิดคุณแม่เขาบอกว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายๆกันมาเนี่ยทั้ง3คนแม่ลูกก็ถือโอกาสเนาะเป็นเรื่องงามยามดีวันเกิดคุณแม่ทั้งพี่ก็ขอมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คุณแม่หน่อยละกันแต่ที่เราเห็นเนี่ยไม่น่าจะเล็กน้อยเป็นสร้อยทองใช่ไหมเส้นใหญ่เหมือนกันนะเส้นใหญ่เขาบอกว่ามีทั้งพวงอะไรเงินสร้อยคอทองคำแล้วก็กระเป๋าด้วยกระเป๋าหรูใช่ไหมใช่พี่มิวได้เห็นคลิปไหมเห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดูขนาดนั้นนะแบบดูผ่านๆเฉยๆแบบเขาก็มีการแบบอะไรนะให้เอากระดาษแล้วค่อยเดินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเซอร์ไพรส์คุณแม่นั่นแหละแล้วก็เขาก็ได้โพสต์ด้วยใช่ไหมค่ะอย่างเช่นวันที่4กันยาเจนนี่เซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่เกดสุขอบอุ่นนะคะเขาได้พร้อมโพสต์ระบุข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่เกดสุดที่รักของลูกๆนะคะขอให้แม่มีความสุขมากๆนะคะขอให้แม่มีร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มไทรให้กับลูกๆไปนานๆรักแม่เสมอรักแม่ตลอดรักแม่ตลอดไปนะคะที่สำคัญอยากจะบอกแม่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งนั้นนะคะแม่แก่ลงทุกวันหน้าที่ของแม่คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอลูกคนนี้หาให้แม่ได้ทุกอย่างค่ะต้องบอกว่าหลายคนก็พูดนะว่าถึงแบบนางจะมีเรื่องดาวงดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นางคือเป็นลูกที่กตัญญูกับแม่ตลอดดูแลคุณแม่ดีมากทางแม่เกดนะคะก็ได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ของลูกสาวเนาะว่าตั้งแต่รู้จักคำว่าให้ลูกคนนี้ก็มีแต่ให้แม่ตลอดให้เงินให้ทองให้เวลาให้ความสุขทุกเรื่องของแม่แม่ขอให้ลูกมีความสุขเข้ามาในชีวิตทุกๆวันนะลูกของแม่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วนะใช่แล้วเขาก็มีการแบบถ่ายรูปครอบครัวไหมแบบนี้เขาเรียกลูกครอบครัวปะใช่แหละรวมทั้งหนุ่มยิวด้วยแบบก็เขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแล้วไงแล้วแบบตั้งแต่เปิดตัวคบกันมาคือหวานมากไม่เคยแผ่วเลยจริงล่าสุดไปไหนกันพี่มิวก็นี่แหละเขาก็ไปเชิญวันเกิดคุณแม่ก็ทำไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวนี้เที่ยวทะเลบ่อยเนาะบ่อยเห็นแบบช่วงก่อนก็ทะเลอันนี้ก็ทะเลใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยสุดช่วงนี้คนเราก็แซวว่าเพิ่งทำหน้าอกมาก็แบบใช้งานคุ้มเลยหน้าอกแม่หน้าใจก็บึ้มบึ้มอยู่นะคะทุกคนเธอมันก็ทำเจ็บมาแล้วอ่ะเนาะก็ต้องอยากโชว์ว่าทำนมมาใครจะมาอยากใส่เสื้อยืดล่ะมันก็แพงอ่ะเนาะเขาก็ต้องอยากเปิดโชว์ว่ามันแม่นออกอะไรเนี่ยก็เนาะก็เหมือนที่เราเขาบอกไงว่าตอนไม่มีไทเทอร์โชว์ล่ะตอนนี้มันมีแล้วมันก็ต้องโชว์ไหมคุณพี่แล้วยังมีคนไปทักนางว่านมห่างใช่ไหมเพราะนางใส่ชุดแล้วแบบมันโชว์ตรงร่องตรงเนี้ยว่าแบบนมมันห่างกันคนก็ไปบอกว่านางนมห่างแล้วนางตอบว่าไงนะนางก็บอกว่าเหมือนประมาณแบบว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะขอเปิดคลิปนิดนึงนางบอกว่ามีคนบอกว่านมห่างกันนะคะนางก็บอกว่าแค่ใหญ่กว่าเก่าก็โอเคแล้วค่ะเป็นไงล่ะแต่ฉันว่าเดี๋ยวนี้นางแบบฉลาดตอบขึ้นนะแบบว่าไม่วีนไม่เวียงเหมือนไม่วีนไม่วีนไม่วีนนางไม่วีนไม่เวียงเหมือนแต่ก่อนหรืออาจจะเพราะว่าคนภูมิแบบดุหรือเปล่าหลายคนเขาก็บอกว่าพอคบกับยิวอ่ะรู้สึกว่าแบบเจนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะหรืออย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็เห็นฉันได้เห็นคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเจนนี่อาจจะแบบกดดันที่ต้องเป็นผู้นำอะไรเงี้ยพอผู้หญิงเป็นผู้นำอ่ะมันเหมือนต้องนำทุกอย่างแล้วนางก็เครียดแต่พอมาคบกับยิวอ่ะนางรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยนางก็เลยแบบทำตัวแบบแบลอ้อนได้อะไรได้อะไรประมาณเนี้ยอ้าวแล้วกับคนต่อไม่ได้ผู้ใหญ่หรอไม่รู้
ก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะบอกว่าเจนนี่ต้องเป็นผู้นำอะไรอย่างนี้แต่พอกับยูเจนนี่ไม่ต้องนำอะไรอย่างเงี้ยยูนำนางก็เลยแบบทำตัวแอบได้แบบอ้อนยูอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วยูก็อาจจะเตือนมั้งแบบการตอบการอะไรไม่แน่ใจนะแต่นางอาจจะเห็นด้วยหน้าตาของสามีที่เป็นตำรวจนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยก็ต้องรักษาภาพลักษณ์อ่ะเนาะจะมาตอบคำถามแบบพุ่งพ้างเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดว่านะแล้วก็อาจจะมีส่วนที่ผู้ใหญ่หลายคนเตือนนางด้วยเช่นแบบที่สาวจ๊ะที่เตือนผ่านกันว่าน้องที่จริงน้องเป็นคนมีความสามารถและเป็นคนมีความรู้น้องเก่งแต่ถ้าน้องวางตัวให้ดีอีกนิดนึงเนี่ยจะคิดจะพูดอะไรควรคิดก่อนพูดมันจะดีขึ้นกว่านี้นางก็เหมือนพยายามตอบเรื่อยๆเนาะแต่เราก็ต้องดูกันไปว่าอย่างเงี้ยจะหลุดอีกไหมแค่นั้นแหละแล้วก็พอเขาไปเที่ยวกันเขาก็มีช็อตหวานๆน้องมาฝากแบบแฟนๆอะไรเงี้ยอัพสตอรี่แล้วก็มีสตอรี่หนึ่งที่แบบเขาลงไปอยู่ในอ่างด้วยกันแล้วก็แบบตีฟองอะไรเงี้ยคนเขาก็โฟกัสแบบอุ้ยทำอะไรการอาบน้ำด้วยกันอะไรเงี้ยเออแม่แบบเขาบอกว่าหวานมากสุดไม่รู้จะว่ายังไงฟองสบู่นั้นคือน้ำตาลครึ่งนึงแล้วค่าคนโสดเถอะจริงสว่างขนาดนี้หวานขนาดนี้ก็ไปต้มบัวลอยเลยจ้าเออแล้วก็ยังมีสตอรี่อื่นนะเดี๋ยวนี้เขาหยอกกันเก่งเนาะเก่งแล้วแบบเห็นช่วงนี้แบบไลฟ์สดใช่ไหมขายของอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมีอยู่ช่วงนึงที่แบบขอย้อนกลับไปที่หน้าอกหน้าใจนะแบบชุดอะไรนะชุดสีดำป้าที่เว้าอย่างเงี้ยเออแล้วแบบตอนนุ่มยูก็ห่วงนะจ้ามีการเอาทรงเสื้อมาปิดให้มีการแบบจับจัดระเบียบน่ารักแซวมากันที่พอหลังจากที่ลงรูปแล้วก็ลงสตอรี่คู่กันไปเนาะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแซะไม่พักเลยหลังจากที่นางลงรูปไปเขาก็บอกว่าเนี่ยพอลงรูปแล้วก็แบบคนอ่ะส่วนมากคนมาแซะเรื่องหน้าอกของนางว่าแบบห่างเอ้ยทำมาแล้วก็ขี้อวดขี้โชว์จังเลยอะไรเงี้ยซึ่งสาวเจนี่เนี่ยได้เห็นคอมเมนต์ค่ะได้เห็นคอมเมนต์พวกนั้นอะทุกคอมเมนต์เลยแล้วนางเนี่ยก็ได้ตอบกลับอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะซึ่งตัวนางเองเนี่ยก็ได้ตอบกลับในเชิงที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ไม่มีนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคอมเมนต์รูปแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนคนไม่ชอบทำอะไรมันก็ไม่เข้าตาจริงแต่ก็รอดูต่อไปก็แล้วกันแต่ฉันคิดว่าถ้านางทำตัวดีขึ้นมันก็ควรให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วกันเนาะไปที่ประเด็นต่อไปกันดีกว่าค่ะค่ะประเด็นต่อไปนะคะเป็นเรื่องของพี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยค่ะยังไงเออโพสต์เตือนเพจดังหลังเนี่ยเพจดังเนี่ยลงข่าวมั่วลงข่าวผิดทำให้ทัวร์ลงพี่ตุ๊กกี้แล้วก็พี่ตุ๊กกี้เนี่ยบอกอีกว่าจะลงอะไรเนี่ยควรตรวจสอบเนื้อหาให้ดีก่อนไม่งั้นจะทำให้คนอื่นเขาได้รับผลกระทบไปด้วยลงผิดยังไงอ่ะก็คือเอาสรุปง่ายก็คือมันเป็นโพสต์หนึ่งของสองโพสต์ของสำนักข่าวหนึ่งละกันพูดได้ไหมคะพูดได้หรอพี่จี้พูดได้ไหมคะแอนนาเอาพูดได้แล้วกันเพราะว่าพี่ตุ๊กตี้เขาได้แท็กเขาได้บอกขอโทษแล้วใช่ก็คือพี่ตุ๊กตี้เนี่ยเขาได้แท็กข่าวของทีวีพูว่าเขาได้ให้แคปชั่นว่าตามภาพเลยค่ะหนูขอขอบคุณพี่ที่นำเสนอข่าวหนูนะคะแต่บางทีการนำเสนอข่าวควรตรวจสอบและตรวจทานเนื้อหากับภาพให้ดีก่อนนำเสนอนะคะเพราะคนที่เสพข่าวเขาจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะคะและที่สำคัญการนำเสนอข่าวแบบผิดพลาดของพี่มันมีผลกระทบกับหนูทัวลงหนูทำให้คนเข้าใจผิดแฮชแท็กขอบคุณนะคะที่เอ็นดูหนูแต่อย่าลืมแต่อย่าพิมพ์ผิดอย่าลงรูปผิดอีกนะคะเข้าใจหนูนะคะแล้วก็แท็กทีวีบูด้วยก็คือในภาพที่สาวตุ๊กกี้เขาแท็กมาเนี่ยก็คือเป็นคลิปอันแรกก่อนเนี่ยเป็นคลิปซึ่งคลิปเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับแม่อ๋อมสกาวใจกับโบวี่อัศมาที่เขามีเรื่องกันตอนนั้นใช่ไหมน่าจะใช่แล้วทีนี้เนี่ยเนื้อคลิปเนี่ยเป็นคำกับแม่อ๋อมกับพี่โบวี่แต่เทมเพลตเนี่ยค่ะหัวจั่วค่ะแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหัวจั่วข้างบนเนี่ยเขาเป็นเขียนว่าตุ๊กกี้ชิงร้อยทัวลงยับ EP 2ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อคลิปหนึ่งแล้วนะสองคือเป็นโพสต์ข่าวค่ะลง Instagram TV Pool เนาะเขาเนี่ยโพสต์ภาพเป็นปกข่าวพี่ตุ๊กกี้แล้วก็โพสต์ว่าแคปชั่นว่าเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรภาพหัวข่าวที่ปกข่าวเนี่ยว่าโพสต์เศร้าแต่แคปชั่นเนี่ยไม่เกี่ยวกับปกข่าวเลยแคปชั่นเขียนว่า
แฮชแท็กลุงหลอกเด็กแฮชแท็กมานอนเล่นที่บ้านจะให้กินน้ำฟรีให้เงินด้วยให้เงินด้วยแล้วแฮชแท็กลุงก็ทำอนาจารเด็กหลังรอตำรวจแฮชแท็กลุงทุบหลังหลบหนีเออก็แบบคนอ่านก็งงแบบลุงเกี่ยวอะไรกับตุ๊กกี้จริงเป็นลุงตุ๊กกี้หรอเป็นอาจารย์เด็กหรอหรืออะไรเออคือเราก็งงพี่ตุ๊กกี้ก็งงใครเห็นก็งงก็จะแบบเอ้าทั่วมาลงชั้นเฉยแบบว่าฉันเป็นอาจารย์เด็กอะไรค่ะใช่แล้วคือพอหลังจากนั้นเนี่ยที่พี่ตุ๊กกี้เขาแคปแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่าจะฟาดกลับหรืออะไรเขาแค่โพสแบบตักเตือนว่าจะทำอะไรก็ตรวจสอบก่อนเนาะเพราะว่าสำนักข่าวใหญ่อะเนาะก็ไม่ควรเขียนผิดเอาดีจริงแล้วเนี่ยพอพี่ตุ๊กแก้พี่ตุ๊กกี้ใช่ไหมคะเขาโพสแบบนั้นเนี่ยมีคอมเมนต์พี่มิวว่ายังไงคอมเมนต์นะคะที่พี่พูดอีกแล้วลงข่าวไม่จริงแถมยังไม่เคยขอโทษใครอันนี้คอมเมนต์นะคะเราไม่ได้พูดเองเราก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะคะสำหรับช่องทีวีพูเนาะเราไม่ได้เหมือนมีอะไรในใจเราไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ว่าเราอ่านคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ต่อไปนะคะสื่อนี้ทำไมลงแต่ข่าวที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่เคยแก้ไขสักทีอีกหนึ่งเป็นไงล่ะที่พูดอีกแล้วหรอหลายทีแล้วนะคะช่องนี้หลายรอบแล้วที่เอาดาราไปลงแบบมั่วๆพลาดหัวข่าวเกินจริงไม่เคยคิดจะดูข่าวคนนี้เลยไม่ชอบสู้ๆนะคะคุณครูเพ็ญศรีแล้วก็มีบอกว่าเป็นสื่อที่ไม่เคยติดตามเลยคือทีวีพูตบมือทำไมก่อนต่อก็คือมีคอมเมนต์อีกเขาบอกว่าสื่อนี้อีกแล้วหรอตั้งแต่ข่าวน้องตรงๆกับเบสละแล้วข่าวน้องแตงโมอีกเป็นสื่อควรมีจรรยาบรรณมากกว่านี้นะคะควรตรวจสอบเนื้อหาและรูปภาพก่อนนำเสนอข่าวนะแล้วก็บอกว่าบูดมากทีวีพูเป็นกำลังใจให้พี่ตุ๊กกี้ค่ะเห็นนี้เสนอข่าวมั่วและใส่สีตีไข่แบบนี้ตลอดค่ะถึงรู้ตัวว่าผิดก็ปล่อยเบลอไม่มีขอโทษไม่มีลบคลิปข่าวเล่าข่าวมั่วไม่สนใจใครเสียหายยังไงก็ไม่สมควรเป็นเสือเอาจริงแรงมากแรงจริง เราไม่ได้แรงนะคอมเมนต์เขาแรง เราไม่เกี่ยวนะเราไม่ส่วนเกี่ยวข้องนะคะเราก็ไม่ได้เม้นเองเราไม่ได้พูดเองด้วยนะคะพอหลังจากที่มีคอมเมนต์ถามผมเข้ามาแบบนี้ทางสำนักข่าวข้างต้นเนี่ยก็คือทีวีพูเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาขอโทษพี่ตุ๊กกี้ในคอมเมนต์ที่โพสต์นั้นในเอเจียค่ะว่าต้องขอโทษด้วยนะคะเกิดจากการผิดพลาดทางเราเองจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกค่ะด้านพี่ตุ๊กกี้ก็ด้านพี่ตุ๊กกี้เนี่ยค่ะก็ตอบสั้นๆว่าจากพี่แล้วคนก็มาคอมเมนต์ต่อว่าแล้วไม่คิดจะแก้ข่าวให้เขาหรอคะเขียนให้เขาเสียหายอะไรเงี้ยขอโทษแค่นี้ก็จบหรออะไรประมาณนี้เคยแก้ข่าวได้หรอคะแรงมากไม่ได้พูดชื่อใครเลยก็นั่นแหละก็จริงใช่ไหมแต่จริงเขาช่องใหญ่ขนาดนั้นเขาก็ไม่ควรผิดนะจริงมันน่าจะมีคนตรวจทานก่อนลงป้าหรือยังไงด้วยนอนดึกหรือเปล่าถามก่อนก็เหมือนอย่างเราเนี่ยก็คือถ้าเราผิดหรืออะไรก็คือต้องมีคนตรวจทานก่อนลงใช่ไหมว่าข้อมูลนี่โน่หรือเปล่าก็เตือนทั้งเขาเตือนทั้งเราและเตือนทุกสื่อว่ามันควรตรวจกันก่อนเรื่องนี้ยิ่งอันเนี้ยยิ่งตัวคลิปอ่ะมันยิ่งไม่ควรเกิดเลยคือตัวปกอีกอย่างนึงตัวเนื้อคลิปอีกอย่างนึงคือมันไม่ใช่จริงๆค่ะคุณพี่ยังไงก็นะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะแล้วก็นั่นแหละก็นั่นแหละค่ะค่ะแล้วก็จะไม่ขอพูดไปมากกว่านี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะพี่มิวก็มีแต่ข่าวแซ่บๆทั้งนั้นนะคะแต่ก็ลูกเพจเราวันนี้นะคะเป็นอะไรคะอยู่ดีๆมาบอกฉันว่าเบื่อเจนนี่ไม่ได้นะคะห้ามเบื่อนะคะถ้าเบื่อเราจะไม่มีงานทำนะคะก็นั่นแหละวันนี้ก็โอเคแล้วประมาณนี้ใครที่ชอบแบบข่าวเมาส์อย่างนี้นะคะหรือว่ามีข่าวเมาส์เนี่ยสามารถทักมาที่เพจเราได้นะคะมาลาได้ตลอดแล้วถ้ามีมูลเหตุมีหลักฐานจริงๆเราก็จะไปสืบสอบหามาให้แต่ถ้าแบบพูดขึ้นมาลอยๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะไม่อาจเขียนให้ได้เพราะว่าเราก็จะโดนฟ้องเนาะก็ถ้าส่งข่าวอะไรมาก็รบกวนมีแหล่งข่าวและข้อมูลนิดนึงเนาะว่ามีข้อมูลที่แบบว่าเขาไม่สามารถฟ้องเราได้เพราะเราพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากติดตามรายการไหนเมาซีด้วยนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสค่ะเวลา 5:00 น.ใช่ใช่2วันเนาะ2วัน พบกับเรา2คนได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารต่างๆทางแฟนเพจมาดามเมาด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยทั้ง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะหลายช่องทางเหมือนกันหลายช่องทางใครที่ชอบ
เสพสื่อแบบไหนชอบดูคลิปดูอะไรก็สามารถเข้าไปที่ได้ที่ YouTube นะคะค่ะแล้วก็ TikTok ด้วยคลิปเยอะมากค่ะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนเลยนั่นก็คือ Old New Micro Cleansing นะคะเป็นคลีนซิ่งเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางนั่นเองต้องบอกว่าอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวเลยเขาบอกว่าใช่ไหมสโลแกนเนี่ยเขาบอกว่า Old New Micro Cleansing น้ำนมคลีนซิ่งน้ำนมข้าวโอ๊ตอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวค่ะโดยมีการเคลมว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็ก3ขวบไปเลยไม่แพ้แน่นอนถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักไปที่ LINE @ข้างล่างได้นะคะเราจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ให้เนาะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Micellar Cleansing น้ำนมข้าวโอ๊ตอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว